พี่จอนก่อนครับครับผมก็วันนี้เป็นงานเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีระหว่าง LEGO กับ Star Wars นะครับผมก็ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันนึงสุดท้ายเนี่ยเรามาช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตาม Star Wars เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยได้มาลองซ้อมค่ะใช่ครับผมก็จะเป็นไลท์เซเบอร์เทรนนิ่งครับผมก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆนะครับเป็นแฟนคลับStar Warsอยู่แล้วจริงๆใช่ใช่ใช่จริงชอบคนไหนเป็นพิเศษชอบลุคสกายวอล์กเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบจริงๆเลยนะชอบดาร์คเวเดอร์ครับถ่ายได้ใช่เพราะตัวร้ายใช่เราชอบตัวร้ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวดาร์ธเวเดอร์กับตัวละครอื่นๆในเรื่องสตาร์วอร์เข้ามาด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวดาร์ธเวเดอร์มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ทับใจในงานก็จะมีให้ชมตัวหายากใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็นเอ็กซิบิชันให้ทุกคนได้มารับชมอีกด้วยก็จะเป็น LEGO ในคอลเลกชันต่างๆครับผมของที่ทำร่วมกับสตาร์วอร์ถึงวันที่6ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับเอ็กซิบิชันครบรอบ25ปีของทาง LEGO กับ Star Wars นะครับเพื่อนเรามีแฟนแล้วยังไงแซวเพื่อนหน่อยดิแซวเพื่อนหน่อยครับเพื่อนเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรครับก็เห็นโหมดเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมก็เอาจริงๆมันก็ฟิลฟิลนี่แหละเอาจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลฟิลนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมดช่วงก่อนหน้านี้เราพอการจะแค่จะถ่ายมาสิครับว่าเขายังไงเขามาปรึกษาเราก่อนอธิพุทธเอาจริงๆเราก็มีโอกาสได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมันปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วครับผมก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟิลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบได้รู้จักได้อะไรก็ดีใจเพื่อนแฮปปี้กับเพื่อนดูเขาเหมาะกันยังไงบ้างคุณผมว่าเหมาะยังไงเหรอครับให้ทุกคนตัดสินดีกว่าผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วครับคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันและกันแล้วกันผมเห็นแบบเวลาไบร์มีหนังเนเน่ก็ไปดูหรือว่าเนเน่มีเพลงเงี้ยไบร์ก็มาซัพพอร์ตเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมีเวลาให้เพื่อนน้อยลงไหมครับเขามีแฟนก็ไม่นะอ๋อแล้วใช่ผมเขาแบ่งเวลาได้ใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปแล้วไปบ่อยมีโอกาสไปก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเราแล้วก็อยู่ด้วยกันเขาเป็นไงฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นโหมดน่ารักมันอาจจะเป็นมุมที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากโอชิระวิทย์เท่าไหร่กันนะแล้วเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเราก็มีเพื่อนๆอยู่ด้วยแล้วก็มีแบบมีก้อนมีอะไรอย่างงี้เพื่อนเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราอยากให้เพื่อนมีอะไรถามว่าอยากไหมมันก็อยากแหละเราก็เห็นเพื่อนมีแล้วก็มันจุดไฟทำให้รู้สึกว่าก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเอาจริงถ้าไม่มีเราก็อยากมีฟิลนั้นดีกว่าคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกอะไรเติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดเลยมียังมียังใจดำมากเลยอยากมีหาให้หน่อยนะไปหาเองไม่ได้ยังตอนนี้ยังไม่มีหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครเลยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสมันยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกว่าไม่ถามว่าในได้มีเพื่อนทำไมแนะนำก็มีแซวมีแซวก็มีแซวไปบ้างแซวว่าก็มีแบบกินข้าวอะไรก็แซวเนี่ยมีเพื่อนแบบสดแล้วได้บอกแล้วเขาว่าไงเขาบอกมีแต่คนจีนเอาไหมได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเนี่ยเขาเปิดตังแล้วเราก็เบรกตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมตัดผมลุคใหม่ใช่วันนี้ก็แล้ว
ก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมขัดใจตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแล้วแต่ว่าเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นโปรเจกต์แถวเนี้ยอยากรอติดตามแล้วกันอยากรอติดตามเกี่ยวกับการแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นงานนึงเร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำไมผมตัดผมเสียดายไหมเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงมาได้ประมาณเสียดายไหมก็ไม่หรอกครับเอาจริงผมเป็นคนที่ผมยาวเร็วเราสระผมทุกวันด้วยมั้งครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยาวได้อีกครับผมจะยาวอีกแล้วต้องอยู่ในทรงนี้ไปนานไหมก็จริงๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบแล้วก็ได้ก็ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ดูเด็กลงนะคะโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวกราฟ3ขวบใช่ครับผมก็3ขวบก็ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะ